ันนี้เชฟเหลืองเดินจนตัวเหลืองมาเลยตอนนี้เราอยู่ที่ชินไซบาชิไกลกลางตัวเมืองโอซาก้านะครับก็เป็นถนนช้อปปิ้งที่ใครๆที่มาโอซาก้าก็ต้องมาช้อปปิ้งได้ everything จิงกะเบลที่นี่เลยทุกอย่างโดยเฉพาะมุกเออทำไมอ่ะมาให้ท่านสื่อพลาดไปมันยังไม่มีเพิ่งเปิดนี่จำได้ว่าเราวันละยังแวะอยู่เลยครับใช่จำได้ว่าไม่มีโอ้โหมีฟิกเกอร์เยอะด้วยนะสาขานี้มี4ชั้นฟิกเกอร์อยู่ชั้น1ชั้นใต้ดินเป็นเกมชั้น2เป็นหนังสือชั้นที่3เป็นคอมมิกเออมือหนึ่งนี่ขอเรียกคอมมิกนิ่งกิ๊กมือหนึ่งเลยก็มีเป้หลายแบรนด์เป้จากจีนอิตาเลียนแบรนด์อิตาเลียนแบรนด์เฮ้ยเพิ่งจับคายเปล่าเห็นว่ามันมีภาษาจีนนะนี่สิโอ้ยเนี่ยชอบไอ้ไฟนอลนี่ไฟนอลมันก็มกด้วย1,250นะฮะต้องเป็นขาวอันนี้ก็เป็นอะไรนะคินิคูแมนแล้วก็เพชรก็มีใช่ไหมอันนี้1,250โอ้ยอันนี้นี่ตัวบอสใหญ่เลยเออตัวบอสน่าจะแพงก็ถูกมากเลยตัวใหม่ๆทั้งนั้นนะครับเพื่อนๆแต่ตัวนึงก็ราคาโหดอยู่ทั้งของใหม่ 2,000 กว่าใช่นะครับ2,700 2,200คืออย่างที่บอกคือมันอยู่ในตัวเมืองราคาจะโหดนะฮะเนี่ย 1,500 นะฮะราคาค่อนข้างโหดเลยอันนี้ถูกสุดละอันนี้ 1,800 กว่าตอนแรกจะเป็นพวกการ์ตูนที่มันเป็นตัวละครผู้หญิงอันนี้ชุดอลิซ2,700 นะครับราคาเชฟอะไรอย่างเงี้ยราคาเชฟนะครับเชฟโอ้ยเนี่ยเหมือนตัวซ้ำๆทำเยอะมากเลยมันไม่ได้เยอะเท่าที่อื่นนี่ร้านอื่นนอกเมืองขายอยู่พันกว่าเยน2,000เยนไม่เกินร้านนี้สัตว์ไป 3,450 อะไรเนี่ยบาร์บี้อสกะราคารับได้หน่อย 1,250 นะฮะจันออฟโอเปอร์นี่ก็ไม่ค่อยแพงอันนี้ไม่ค่อยแพงนี่จะเรื่องคนอันนี่อันนี้อะไรครับไม่รู้เหมือนกันครับนี่คืออะไรอ่ะไม่ทราบเลยวันนี้ไม่ค่อยแพงอันนี้โอ้โหโอ้โหโอ้โหแค่150ก็แพงของใหม่สะอาดเอี่ยมงานไม่กระฮาวดูดีอ่ะนี่อะไรนี่คือใครน่ากลัวจังนี่เป็นไลฟ์แอคชั่นอ่ะเอาเป็นซีรีส์วาร์แฮมเมอร์วาร์แฮมเมอร์ก็มีนี่พวกหุ่นรถเหล็กกันดั้มมันใช่เอสตีกันดั้มแบบบีบีด็อกเรื่องอะไรเนี่ยกาโกไกก้าเนี่ยนี่เป็นคนนี้อ๋ออันนี้ข้างหลังน่ารักน่ารักรถไม่เท่มาก 4,500 โอเคอามิยาอามิยาโอเคไปดูละดราก้อนเซโร่อามิยาน่ารักดิแล้วก็จะเป็นพวกรถไฟต่างๆนะฮะที่นี่มีขายรถไฟด้วยเนี่ยคันละ750มาพร้อมรางให้เลยนะฮะก็เท่ดีแล้วก็มีพวกแบบ Hero Academy ตรงนี้อีกนะฮะที่เป็นตัวใหญ่ๆนะครับตัวนี้โงกุลมี2สีด้วยโคตรเท่ชอบตัวนี้ชุดนี้มิกุมิกุมิกุจักรยานจำได้เราประมูลนะโอ้โหมากเลยอ่ะมิกุจักรยานแล้วนี่คนละตัวกันนี่ตัวใหญ่กว่าตาประมูลมีมิกุผมยางด้วยนะนี่ตรงนี้ก็มีนามิคิวพอสเก็ตด้วยอ่ะดูสิชุดน่ารักทำไมหัวผมไม่ตั้งอ่ะอันนี้ไม่ใช่โงกุลบูโรดีอันนี้ไม่แพง600เออแล้วชุดเท่บูม่าบูม่านี่เจอคิวพอสเก็ตถูกสิแพงเลยอ่ะ 1,400 เลยคิวพอสเก็ตนี่แอบแพงแบบิกก็มีแบบิกไหนแบบิกตัวเดียวตัวเดียวกอสซิล่าว้านี่ถุงงานเก่าๆ3,500
150เยนอีกามันถูกจังเลย950เองโคตรถูกน้องเหมือนโดนปุ้ยี่ปุ้ยำมาผมก็แย่แล้วเอาไปสระผมและใช้ไดเป่าผมได้ฉะนั้นเวลาน้องๆสระผมน้องๆลิกาจังห้ามใช้ไดเป่าผมความร้อนเป่าเด็กผมมันเป็นพลาสติกไงมันก็เลยแบบหยิกอย่างเงี้ยติดขึ้นไปบนหัวเขาให้ใช้แบบเป่าเย็นนะใช่ใช่ใช้เป่าเย็นเอาเป่าร้อนหัวกระเซิงทำไมชอบลิฟต์อุ้ยน่ารักน่ารักผู้ชายตาวอร์เฮ้ยนี่คืออะไรอะไรอ่ะเกมเล่นเกมการอุตสาห์แมนเลยเนี่ยว้าวนี่มีรถแรมแรมวิเชโร่เนี่ยอุตชักโคเท่ Fast and Furious ว้าว so cool ชอบมากวิอันนี้คืออะไรดาบดาบของใครดาบของเซวิลอสไม่ใช่ดาบของใครเนี่ยกันเบรดรุ่นไหนเนี่ยอ๋อดาบไซเฟอร์เหรอนี่ๆเดี๋ยวข้างหลังอย่างนี้อ๋อซีรีส์นี้มีคิงด้อมฮาร์ดด้วยอ่ะใช่นี่แล้วก็มีดาบสคอร์ก็มีอาวุธของโซระในเรื่องคิงด้อมฮาร์ดอ๋อเท่ๆๆใครเก็บดาบก็ที่นี่ก็มีให้สอยนะฮะเชฟหยิบเองวะไม่ชี้ยังไม่ยอมหยิบให้โอ้โหเฮ้ยนี่เท่ฮอร์สตอรี่แล้วมีบัตไลเยอร์สีเงินแล้วมีส่วนสนุกอ๋อมันคือเอาไปเล่นกับไอ้อันนี้ Ultra Bus in Space โหอยากได้ครบทุกเซตเลยอ่ะมาหันกลับไปสินี่เซตอะไรเนี่ยอันนี้คือ Toy Story 2อ๋อมีแค่ตัวเฮ้ยเดี๋ยวมันมี Bus in Space ก็อันนี้ปีกของอันนี้อันนี้คือปืนของเซิร์ฟอันนี้ตอนยังไม่เป็นอัน2,950 so cool ตอนนี้มีแบบิกนะฮะ750เยนนะครับอันนี้กล่องใหญ่นี่สายธรรมชาติก็จะเป็นTime Machine นะฮะอันนี้Trunks Time Machine ต้องมาต่อเองใช่ต้องไปต่อเองอันนี้เป็นแบบพลาสติกโมเดลนี่ 4,950 9,000 กว่าบาทเฮ้ยอันนี้ลิกาจังคาเฟ่ Hello Kitty อ่ะน่ารักอ่ะลิกาจังมาทำงานที่คาเฟ่ Hello Kitty เออฮาวาอี้จะบอกว่าลิกาจังอ่ะคือมีทั่วชีแล้วตอนนี้ไอติมแมคโดนัลด์มาหมดคือมีคาจาปองโอ้ยอย่างนี้คือ2,950เองอ่ะกล่องเบอร์เริ่มเลยก็คุ้มเลยนะเออแล้วกล่องแบบโอเคมากของข้างในก็ครบอันนี้คือใหม่ๆเอออันนี้คือใหม่ๆไอ้บ้านนี้ราคาดีของแบบใหม่เหมือนกันประมาณ3,000-4,000กว่าเยนคือเอ็มชอบซื้อบ้านพวกเนี้ยแต่ไปเล่นกับซิวเนียนเวิร์กเวิร์กไม่ถึงเชฟยูเทิร์นเนี่ยเพิ่งออกโซนเกมโซนเกมว้าวเกมเพียบส่วนเกมส่วนเกมอันนี้คือเครื่องโอ้ยนี่4,000กว่าไงใช่ลด 2% แต่เขาบอกไม่มี USB cable ไม่มีโอ้ซื้อเองก็ได้เหลือแค่4,000กว่าอันนี้โบเชฟนี่คูแมนนี่อันนี้มัสรุเก่ามากอะคือมัสิเก่าไว้ไหนเนี่ยนี่ดูดิทาซานทาซานเจ้าป่าเฮ้ยโอ้โหคือแบบพอมาอยู่ตรงนี้ปั๊บมีทำที่จำเกมนี้ได้ป่ะเนี่ยโอ้โหมาตัวเออมาแรงยอดทำสุริปุทันทีทำสุริปุสมัยนั้นเนี่ยนะค่ายอะไรนะนี่เลยเกมนี่เลยเอานินจานินจาจะจังนินจาขี่กบอันนี้มาริโอ้กอล์ฟต่อด้วยมาครอสนะครับมาครอสโอ้เฮ้ยเอ้ยอย่างนี้ไปยังเล่นได้อยู่ปะเล่นได้อยู่ปะจริงแต่ก่อนต้องเป่าเนี่ยแล้วก็เสียบเข้าไปใหม่แล้วเกมค้างแล้วก็ดูไม่รู้ว่าเป่าทำไงโอ้ยก่อนหลากหลายเทคนิคเป่าแล้วก็นะเสียบกระแทกเสียบครึ่งเดียวอะไรเงี้ยก็จะมีเกมเยอะมากเลยตอนนี้เป็นเพย์สี่คือใหม่ๆก็มีไม่ใช่แค่เก่าๆนะครับเนี่ยเพย์สี่ก็จะมีอย่างไบโอฮัสซาร์ดรีเซโร่นี่เป็นต้นนะฮะRockman เนี่ย Classic Collection อย่างเงี้ยนะฮะเอออันนี้มีลดราคาอยู่ Final 15ลดเหลือ 1,580 เยนโอ้โหแต่ภาษาญี่ปุ่นนะมันเชื่อ Price อันนี้น่าจะไม่ใช้โค้ดนี่ Mario Kart Mario Kart มี Minecraft ข้างบนนะฮะนี่ Game Boy Game Boy Game Boy มันมาให้เอ็มซื้อเหรอไม่ใช่แหละมันวางอยู่เนี่ยเป็นแบบดีเวอร์ชันญี่ปุ่นเลย DVD เนี่ยก็มาดูส่วนนี้ได้300 สปาร์ตันภาษาญี่ปุ่นกันไปก็จะเป็นภาษาญี่ปุ่นนะฮะ
ตอนนี้มีซับป่ะมีซับเป็นเสียงได้ป่ะคิดว่าไม่น่าได้นะครับเสียที่ญี่ปุ่นหนักสิใช่แล้วมีแค่ภาษาเออมีเออมีภาษาอังกฤษมีภาษาญี่ปุ่นกับภาษาอังกฤษเอออ๋อมันต้องมีมั้งแหละคนญี่ปุ่นที่ชอบฟังเขาแท็กอะดูแบบจัดวันนี้ถูกดูดี CD playing DVD concert อะไรเงี้ยบุกออมนี่เหมาะมากเพราะราคามันจะถูกกว่าซื้อมือหนึ่งเยอะเลยรอบๆก็จะแบบมี CD DVD ทั่วๆเลยแคปชั่นใต้ยินนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับบุ๊กออฟสาขาซินไซมาชินนะครับนี่คือมาครั้งแรกเลยปกติก็คือเดินตรงเส้นนี้บ่อยมากแต่ไม่เคยเจอร้านนี้ครับผมนี่คือเจอครั้งแรกตื่นเต้นมากเพราะว่าแอร์เย็นมากด้วยคือเข้ามาแล้วก็คือเห็นเลยว่ามีฟิกเกอร์เรียงรายอยู่แล้วก็พุ่งตรงเข้าไปจะมีของเล่นนะฮะชั้นใต้ดินก็คือจะมีตัววิดีโอเกมดีซีดีดีวีดีเกมเก่าๆอะไรเงี้ยมีหมดสำหรับเกมอะไรเงี้ยแฟมิลี่และชั้น2ก็จะมีหนังสือชั้น3ก็จะเป็นพวกการ์ตูนนั่นเองนะครับใช่แล้วก็เป็นว่าใครที่แวะผ่านไปผ่านมาในเมืองสาขาที่มาสะดวกมากแนะนำให้มาลองเดินเข้ามาชมกันนิดนึงใช่แล้วถึงแม้จะเป็นย่านที่แบบคนเยอะมากนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยการใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยไม่มีติดขัดเลยนะเพราะว่าเอ็มใช้ Wi-Fi ของคุกกี้ไฟนั่นเองคุกกี้ไฟเล่นเน็ตทั่วโลกจบในเครื่องเดียวนี่เก็บ Wi-Fi อันนี้นะคะไม่ว่าเราจะอยู่ในที่ที่ชุมชนคนแน่นแค่ไหนเนี่ยอินเทอร์เน็ตของเราก็ยังตีไม่หลงทางกับคนอื่นแน่นอนเพราะว่าถ้าหลงเนี่ยเน็ตเรายังแข็งแรงอยู่ตามหาเจอแน่นอนไม่ต้องกลัวใช่แล้วก็เครื่องนี้นะครับไม่ว่าจะไปประเทศไหนที่ไม่ใช่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็สามารถพกพาไปได้สะดวกนะครับเพราะว่าเล็กมากแล้วก็แบตเนี่ยอึดมากและที่สำคัญคือสามารถเติมอินเทอร์เน็ตได้ตลอดเวลาอยากจะเติมเมื่อไหร่ก็กินกลางไปบอกเขาแบบใช้แค่ไหนก็เติมแค่นั้นอะไรเงี้ยใช่ที่อยากจะเป็นเจ้าของนะฮะพกกินไฟเครื่องนี้ก็สามารถดูที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับจะอยู่ชั้นแบบข้างในของห้างแต่เอ็มออกมาดูกระเป๋าอยู่ข้างนอกเนี้ยเฮ้ยมันถึงอ่ะสบายสบายเลยนะคะเยี่ยมมากก่อนจากกันก็กด subscribe กดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของเรากันนะครับขอบคุณมากเลยนะคะที่ติดตามเราไปช้อปปิ้งกันต่อใช่ไหมล่ะเนี่ยรีบไปขนาดนี้บ๊ายบาย